จะไม่ขอ
ครูบาอาจารย์ของคณะนางรำสาวสวยทั้ง4คณะ4เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตระการตาเป็นอย่างมากเลยนี่แค่ค่ำคืนแรกนะครับงานประจำปีของนวัฒน์ธรรมรังสีหลังจากคืนนี้ยังมีอีก2คืนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็คณะนางรำก็คืนละ4คณะ4เวทีเท่าที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้ทั้ง3ค่ําคืนเลยนะครับมาสนุกสนานกันได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าใครที่เป็นเขาเรียกว่าคอภาพยนตร์นะครับขวัญใจบรรณาอยู่ตรงนู้นนะครับสำหรับแฟนภาพยนตร์และทักทายไปยังภาพยนตร์ตรงนู้นด้วยแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีกีฬาฟุตบอลให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันอยู่บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลอยู่ด้านข้างตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนั้นเดี๋ยวขออนุญาตจัดนะครับเพื่อเป็นการแก้บนให้กับทางคณะเจ้าภาพตามที่ทางคณะกรรมการได้ส่งข้อมูลขึ้นมาซึ่งทางเจ้าภาพของค่ำคืนนี้ก็คือนายช่วยและนางสำเนาและครอบครัวตามที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้กับหลวงพ่อพุทธธรรมรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่ว่าให้ประกอบธุรกิจค้าวัวชนประสบผลสำเร็จแล้วก็จะสนับสนุนจัดหารำวงมาแก้บนให้กับหลวงพ่อองค์ใหญ่จำนวน3รอบด้วยกันฉะนั้นแล้วในรอบนี้ก็จะเป็นการจัดเพื่อเป็นการแก้บนถวายให้กับพระพุทธรังสีหลวงพ่อองค์ใหญ่จำนวน3รอบด้วยกันตามที่ท่านเจ้าภาพก็คือนางช่วยและนางสำเนาและครอบครัวได้แจ้งความประสงค์นะครับในรอบแรกนั้นจัดเพื่อเป็นการแก้บนกันในจังหวะตะลุงกับคนดีของแม่ครับThank you.
จากใจของแต่ละคนสบใจแน่นอนสบใจแน่นอนไม่จางไม่ควันกำลังเต็มล้นผู้ชายเขาเป็นแบบอยากเป็นดาวใจกล้าตั้งคนละบนไม่ถูกต้องมานั่งสูงก็มาดูจับใจมาใบแดงThank you.
ตอนเด็กวิ่งเล่นร้องเพลงวิ่งเล่นนะหลวงปู่ทุกร้องได้เป็นนักร้องสุพรรณของคณะเจ้าภาพก็คือนายช่วยและนางสำเนาและครอบครัวนะครับหลังจากที่ได้บนบังสารกล่าวในเรื่องของการประกอบธุรกิจค้าวัวชนจนประสบผลสำเร็จนะครับจึงได้จัดหาคณะนางรำมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนสามรอบตามที่ได้บนบังสารกล่าวไว้สิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่คณะเจ้าภาพได้บนบังสารกล่าวไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาทค่าชิ้นบนแล้วก็ขอให้ธุรกิจของทางเจ้าภาพจงประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในการผมนะขอประคุณอย่างสูงในส่วนของการแก้บนผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรอบนี้เราจะเปิดฟอร์มสนุกสนานกันพร้อมกับข้อมูลจากทางคณะกรรมการบอกว่าในรอบแรกเนี่ยอยากจะเชื้อเชิญพิเศษเลยพี่น้องไทยทรงดำที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรากันอยู่ในค่ำคืนนี้พี่น้องนั่นแหละนั่นแหละมาขยับเข้ามาด้านบนเวทีด้วยนะครับเชื้อเชิญเป็นพิเศษเลยอยากจะให้ได้มาร่วมบรรยากาศสนุกสนานบนฟอร์มเวทีลำวงด้วยกันนะหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมซ้อนลำกันบริเวณด้านหน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ตรงนู้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดทางให้กับพี่น้องไทยทรงดำได้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะแฟนๆของเราอนุญาตให้ขึ้นได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถือว่าให้เกียรติพี่น้องไทยทรงดำเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะฮะบางคนบางบ้านมาจากหลายจังหวัดในนั้นนะเจ้าต่างจังหวัดก็มีนะทราบมาเนี่ยก็มาไกลเลยนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการของวัดธรรมรังสีเนี่ยพี่น้องตำบลหนองพับเนี่ยยินดีต้อนรับแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานไม่ใช่แค่ปีนี้นะทุกๆปีเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องมีเช่นกันนะครับเอ้าพี่น้องไทยทรงดำที่อยู่บริเวณรอบๆงานได้ยินเสียงนี้แล้วเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญทุกท่านเลยแล้วครับพี่น้องไทยทรงดำขึ้นมาเวทีนี้แล้วแฟนๆของเราวางเหล้าวางบุหรี่ไม่ถือขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงตากล้องทุกท่านถ่ายอยู่ด้านล่างให้ความร่วมมือค่ำคืนนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับเปิดฟอนะครับเอาใจแฟนๆนักรำกันในจังหวะรำแคนกันซะเลยนะครับไล่รำกันให้สวยงามในรอบนี้ครับYeah.
ความสาวให้น้ำใจไม่เคยไปเล่า
ที่น้องไทยทรงดำขอบพระคุณที่